ก็มีบ้านอยู่อาศัยในบ้านกันดีๆนั่นแหละแต่อยู่มาวันหนึ่งรู้สึกอยากจะเผาบ้านทิ้งเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเพราะว่าแมลงกระเบื้องหลายแสนตัวมันบุกเข้ามาอยู่ในบ้านในบ้านเนี่ยอยู่กัน6คนมีพ่อแม่วัยชราตัวเองภรรยาแล้วก็ลูก2คนถูกแมลงพวกนี้เนี่ยมาแย่งที่อยู่อาศัยนะคะเล่าว่าช่วงฝนตกที่ผ่านมาจู่ๆก็มีแมลงปีกแข็งร่วงลงมาจากหลังคาบ้านราวกับลูกเห็บตกนะคะพอตรวจสอบก็พบว่าแมลงจะซุกตัวอยู่ตามซอกไม้ซอกอิฐแล้วก็เหม็นสาบมากตอนแรกพยายามจะกวาดทิ้งแต่ยิ่งกวาดยิ่งเจอก็เลยตัดสินใจใช้สเปรย์ฉีดยุงแล้วก็แมลงเนี่ยช่วยแต่ก็ไม่ได้ผล 100% แมลงมันไม่ตายค่ะแค่เมาๆเท่านั้นเองนะคะแต่ละวันเนี่ยประมาณบอกว่าต้องกวาดแมลงใส่ถุงใส่แล้วก็ไปเผาให้มันตายสนิทเนี่ยคือมีจำนวนมากเลยนะคะส่วนนอกบ้านก็ยังพบแมลงเหล่านี้ไต่ยั่วเยี้ยอยู่ตามถังกักเก็บน้ำบาดาลแล้วก็ต้นมะพร้าวเป็นที่น่าขนลุกมากๆเลยนะคะ